การของอาจารย์ได้นะครับที่ผ่านมาหลายท่านคงได้รู้จักอาจารย์ผ่านช่อง69ช่อง Health Plus Channel ของคุณยุวดีคุณกรองนะครับอาจารย์วันนี้ใดเริ่มเปิดตัวมีหนังสือด้วยนะคะก็จะเป็นหยุดโรคร้ายด้วยพลังจิตทิพย์นะคะขายอยู่ตามร้าน C1 กับนายอีนะคะทีนี้อาจารย์วันวิไลพอรับทราบเรื่องความสามารถในตรงนี้ประมาณตั้งแต่ปีอะไรคะพอปี2553ค่ะคือมาเริ่มนั่งสมาธิซึ่งจะมีอยู่ในหนังสือนะฮะก็สัมผัสเกี่ยวกับพลังงานได้พลังงานหลายๆอย่างแล้วก็ชัดเจนด้วยพลังงานของอาจารย์คือมันชัดเจนอาจารย์ก็ถึงมาทำตรงนี้ขึ้นเพราะว่าจริงๆปกติเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรจะต้องพิสูจน์แล้วตอนนี้เราก็ที่ผ่านจริงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้คนอื่นได้สัมผัสได้ด้วยการชัดเจนและหลักแล้วอาจารย์วันวิไลคือสามารถลดอย่างเคสกระดูกหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอาจารย์ทำยังไงบ้างคะก็อาจารย์ก็ส่งพลังลงที่จักรพรรดิที่7นะฮะแล้วก็พลังความสั่นอาจารย์จะช่วยพลังจากด้านบนจากจักรวาลและความสั่นสะเทือนก็จะทำให้กระดูกยืดลดตรงภายในเวลา10-20 นาทีค่ะอย่างเคสในรูปภาพนะคะก็จะเห็นว่าใบเส้นประสาทคู่ที่7อักเสบนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดค่ะในรูปก็คือหน้าเบี้ยวหน้าใบหน้าอ่อนแรงนะคะไปฟึกซี่ก็พออาจารย์วันวิไลส่งพลังก็ตบหน้ารู้สึกว่ามีการตบหน้านะคะเพราะว่าหนังจะหน้าจะหนาผ่านไป3วันก็คือปากยกตัวสูงขึ้นก็คืออาการค่อนข้างปกตินะคะถือว่าปกติเสร็จถัดมาก็จะเป็นลายข้างล่างนะคะเป็นหนอนรองกระดูกเคลื่อนตกอุบัติเหตุทางเหวอะค่ะแล้วตกเขาทำให้กระดูกหมุนไปทางซ้ายและทางขวาใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะประมาณ4ข้อการผ่าตัดเนี่ยจะส่งผลให้ค่อนข้างพิการเขาก็เลือกไม่ผ่าตัดผ่านโรงพยาบาลมาทั้งหมด10โรงพยาบาลนะคะพอมารับพลังอาจารย์วันวิไลประมาณแค่3ชั่วโมงกระดูกกลับเข้าที่ยิ้มกลับบ้านได้ทั้งที่ตอนมาเนี่ยค่ะก็คือร้องไห้นั่งนานนอนนานร้องไห้ตลอดพลังของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะซึ่งตรงนี้นะคะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่จริงๆเป็นศาสตร์โบราณมันมีเป็นพันๆปีแล้วซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีการผ่าค่ะจะเป็นแค่การกดจุดรับมันแปลว่าคนสมัยก่อนก็จะมีจิตใจที่ดีแล้วก็รับพลังได้พลังจะเคลื่อนเข้าไปนะฮะพอใจรั่วนี่ก็ฟื้นขึ้นมาได้คือรู้เรื่องพลังจริงตอนนี้อย่างมากก็เป็นกดสมุนไพรมาทานเพื่อที่ฆ่าเชื้อโรคนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะมีศาสตร์ทางไทยทางจีนทางต่างชาติที่เป็นการฝึกจุดอะไรเงี้ยนะฮะที่ก็ยังมาถึงปัจจุบันนี้นะค่ะพลังของอาจารย์วิไลอย่างเช่นเอ็นฉีกขาดเอ็นอักเสบอะค่ะแล้วยกไหล่ไม่ขึ้นเจ็บตลอด24ชั่วโมงรักษาตัวมา6เดือนอย่างเงี้ยค่ะเชื่อไหมคะอาจารย์แตะแค่20นาทีอะค่ะยกแขนขึ้นนะคะก็เป็นปกติพลังพวกนี้ก็คืออย่างลายนี้ก็คือนั่งนานนอนนานเจ็บตลอด24ชั่วโมงอะค่ะเราแค่แตะคนธรรมดาคือแค่แตะเขาก็เจ็บแล้วอะค่ะปรากฏว่าพอมือของอาจารย์ลงไปแตะค่ะเขาลดเจ็บลงแล้วเขาก็จัดกระดูกได้ด้วยปรับท่าดินน้ำทั้ง4อะค่ะดินน้ำลงไฟให้กลับเข้าที่ลายนี้ผ่านไป3ชั่วโมงถึงยิ้มกลับบ้านได้แล้วก็ค่อนข้างเดินได้คือตอนแรกเดินไม่ได้มาด้วยอาละวาดสามีแล้วก็ไม้เท้าเราจับนั่งก็ร้องนอนก็ยังร้องอะค่ะคือร้องตลอดเป็นชั่วโมงอะค่ะจนผ่านไป3ชั่วโมงก็ถือว่าดีขึ้นแล้วเขาก็ยิ้มหัวเราะแล้วซึ่งจริงๆเหมือนเคสพวกนี้หนูจะมีอยู่ใน YouTube ซึ่งอาจารย์จะอัดแล้วพลังเนี่ยหมายถึงว่าจะเห็นผลได้ทันทีไม่ต้องรอเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็เลยอัด YouTube ไว้มีเป็นร้อย YouTube ตั้งแต่อาจารย์ที่ก็จะทำอย่างนี้แล้วนะแล้วก็สามารถเชื่อมพลังที่บ้านได้ด้วยเดี๋ยวก็เลยว่ามันเป็นประโยชน์กับมนุษย์นะฮะแล้วก็เลยเวลาที่เหลือนี้ก็ดีกว่าที่เราจะไปยังคุณตรงนี้คือเราได้ทั้งทางโลกทางธรรมด้วยซึ่งก็มาทำตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้รู้จักการปฏิบัติตัวและรู้ว่าเรื่องพลังงานเนี่ยมันจริงๆพลังงานบุญคือความสว่างซึ่งเป็นหลักสากลพลังงานมืดคือบาปเป็นหลักสากลเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่มนุษย์ก็จะแต่ไปตามแต่ละจริตของแต่ละพื้นที่เป็นศาสนาแต่ละศาสนาเป็นลัทธิเป็นอะไรของไปนะฮะซึ่งพวกเราทุกคนควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเคสก็คือระหว่างที่เรามาที่นี่จัดบูธนะคะแล้วก็มีเคสกลุ่มลูกค้าเดี๋ยวลองเชิญมาจากลำปางท่านหนึ่งได้ไหมคะ
การเดินของเขาก่อนนะคะอันนี้ช่วงตอนแรกเขาเดินแทบไม่ไหวนะคะก็คือจะต้องมีเพื่อนประคองมาตลอดแล้วก็จะล้มตัวลงนอนก็คือต้องประคองจะนั่งก็ต้องประคองเป็นต้นค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทำให้เราเกิดต้องมาจับตาค่ะชื่อไหนชื่อต้องค่ะชื่ออะไรชื่อต้องมาจากไหนคะมาจากตาอาจารย์ก่อนหน้าเมื่อวันสองวันที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะคือว่ามันเป็นโรคเยอะนะคะโรคปานสารอักเสบระหว่างเกิดจากการแพ้วัคซีนเมื่อ17ปีที่แล้วทำให้เดินไม่ได้เลยลุกขึ้นยืนไม่ได้ทั้งแขนก็ค่อยดีขึ้นแต่อาการปานสารอักเสบไม่ได้หายไปแล้วก็มีหมอรองหูเครื่องหลายจุดนะทีนี้หลังจากได้มาบำบัดแล้วหัวใจผิดเวลาสองวันอาการดีขึ้นแบบทำไมใกล้ปากไหนคะอะไรคะทำไมใกล้ปากไหนอาการดีขึ้นตามลำดับนะคะกระดูกคอที่ขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจากเดิมเนี่ยกด 100% ตอนนี้ลดความกดลงเหลือ 20% นะคะด้วยการนั่งตรงนี้แล้วก็ดูกล้องขาก็ค่อยเบาขึ้นหน่อยค่ะสาธิตตอนนี้ลองลุกนั่งให้ดูหน่อยได้ไหมคะลุกนั่งก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมทีประมาณมากเลยค่ะตอนนี้เบาเยอะยกแขนได้ไหมคะตอนนี้ไม่เบาขึ้นค่ะตอนแรกใส่เสื้อผ้าแล้วยกแขนไม่ค่อยขึ้นค่ะอันนี้ให้ดูสาธิตนะคะคือคนปกติเขาจะยกขาได้เนาะตอนนี้ยกขาได้ไหมคะตอนมานี่ทำไม่ได้นะคะตอนนี้พอได้ค่ะท่านนี้ก็ได้ค่ะยกขาตอนมานั่งก็ไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็ยกได้ค่ะนะคะขึ้นกว่าเดิมอันนี้แค่2วันนะคะทรมานมา17ปีนะคะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวไลฟ์ถัดไปค่ะเรามีไลฟ์ถัดไปคุณแชมป์ขอบคุณค่ะตอนนี้กระดูกสันหลังเป็นยังไงบ้างคะเข้าที่ดีแล้วค่ะเข้าที่นะคะคือตอนแรกมาด้วยกระดูกสันหลังข้างบนเคลื่อนแล้วก็กระดูกสันหลังข้างล่างบริเวณเอวเคลื่อนแล้วก็ขาก็คือทำให้อ่อนแรงทั้งหมดนะคะไม่ได้อ่อนแรงครึ่งซี่นะคะอ่อนแรงทั้งตัวขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมทุยภูมิอยู่ดีลังนะฮะก็ชื่อแชมป์นะครับอันนี้คุณพ่อครับผมก็มาหาอาจารย์ด้วยเรื่องกระดูกสันหลังของคุณพ่อโค้ชครับตั้งแต่ต้นคอตรงบริเวณ C7 นะครับแล้วก็ลงมาจนถึง L3 L4 เนี่ยมันจะเบี้ยวไปทางขวานะฮะก็มารักษาวันแรกครับกับอาจารย์นะครับก็คือกระดูกมันค่อยๆปรับตรงขึ้นมาทั้งต้นคอแล้วก็กระดูกตรงช่วง L หรือว่ากระดูกช่วงบริเวณเอวครับมันก็ค่อยๆตรงขึ้นมาอันนี้คือรักษาแค่วันแรกนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ส่งพลังอยู่เรื่อยๆครับนะฮะก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ปกติแกจะเลือดฝาดบนใบหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะอันนี้รักษามาเป็นวันที่2วันที่3เนี่ยก็คือเลือดฝาดบนใบหน้าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกระดูกมันกระดูกต้นคอมันจะทับตรงเส้นประสาทเนี่ยครับมันเลยทำให้แบบเลือดลมมันไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีนะครับพอมันตรงแล้วเนี่ยเลือดลมแล้วก็เอเนจีมันโฟมากขึ้นมันก็จะทำให้เลือดลมเนี่ยฝาดที่ใบหน้าจะสังเกตว่าคุณพ่อคือเลือดลมมันบนใบหน้ามันจะฝาดขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประบาดนานไหมคะใช้เวลามันไม่นานครับผมก็อาจารย์ส่งพลังให้ประมาณ10นาทีนะครับผมโดยประมาณแล้วก็ทำการนวดแพทย์แผนไทยประกอบด้วยทำให้กระดูกมันเข้าที่มากขึ้นนะครับซึ่งตอนแรกที่มาครับคุณพ่อจะยกแขนข้างขวาเนี่ยอยู่ในระดับช่วงประมาณหัวไหล่ครับเพราะตอนนี้ก็คือยกได้มากขึ้นนะคือแขนข้างขวาจะติดนะครับครับก็คือยกได้มากขึ้นที่ยกไม่ได้แต่ก่อนที่ยกได้แค่นี้ครับสูงประมาณระดับช่วงหัวไหล่ประมาณนี้เรียกว่าสูงได้ครับที่ท่านยกได้หลายเมตรยกสูงได้ก็คือเข้าก็คือยกได้ตั้งแต่วันแรกแล้วครับแล้วก็มา
ใช่วันที่สองก็คือมาให้ทำอีกแล้วก็ส่งครั้งให้เกิดความต่อเนื่องนะครับให้คุณพ่อพูดความรู้สึกเป็นยังไงเราพูดความรู้สึกหน่อยนะว่าหลังจากบำบัดอาจารย์เราเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ารู้สึกสมองมันไตถอนไม่ค่อยตื่นโล่งแล้วก็ใบหน้ารู้นิ่งรู้สึกอย่างมีไออุ่นๆรู้สึกว่าเลือดลมมันดีครับแล้วทำให้ตัวเบาเราเดินเหมือนก็ดีกว่าปกติเป็นคนที่เดินเก้าสั้นนี่หมดเสร็จแล้วส่งพลังนะการส่งพลังทำให้การเดินนี่ดีขึ้นคือว่าการทรงตัวดีขึ้นครับอาจารย์ต้นคุณพ่อรับการบำบัดกี่ครั้งแล้วครับวันแรกก็เมื่อวันที่สองวันที่สามนี่อาจารย์หมอจะมาปรึกษาที่การให้พลังอะไรทีครับก็คือจริงๆแล้วแค่สองครั้งเองสองครั้งครับการนึ่งประมาณ10นาทีใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ส่งพลังให้ด้วยอาจารย์ส่งพลังนี่เรียกว่าสำคัญที่สุดผมเคยให้หมอนวดนะนวดแล้วมันเจ็บไปทั้งตัวหรือว่าเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้จับเส้นด้วยนะอ๋อครับนี่จับเส้นด้วยทั้งส่งพลังด้วยมันทำให้ดีขึ้นเยอะเลยอ๋อครับอาจารย์ต้นคุณพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ74ครับอายุ74นะครับแล้วคุณพ่อมีอาการอย่างนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีอ่ะ2ปีแต่ว่ารักษาจริงๆแค่2ครั้งครั้งละแค่ประมาณ10นาทีใช่มั้ยครับครับก็เป็นผลการรักษาที่ค่อนข้างมหัศจรรย์นะครับเร็วมากครับครับครับขอบพระคุณครับคุณพ่อครับครับของคุณแม่นะคะพอดีว่าของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาที่ช่วงเป็น S curve นะคะช่วงประมาณ L4 L5 นะคะแล้วก็ไล่ L3 L2 ลงมาแล้วก็เป็นช่วงคอด้วยนะคะก็คือจะเป็นเหมือนตัว S นะคะแล้วก็สะโพกคุณแม่เนี่ยยกขึ้นมาข้างหนึ่งข้างขวาจะยกสูงขึ้นนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นมาประมาณ40ปีทำการบำบัดผู้รู้ตอนอายุ40ตอนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่เดาเองนะคะซึ่งของคุณแม่เนี่ยอายุลดลงทันทีของคุณแม่เนี่ยเคยทำไคโรแพคทิกมานะคะเคยนวดบำบัดแทบจะทุกวันเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาพบอาจารย์ทำกายภาพบำบัดมาก่อนแล้วก็เคยทำฉีดสเต็มเซลล์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วคุณหมอแนะนำว่าเคสของคุณแม่คือต้องผ่าตัดนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่ผ่าตัดดีกว่านะคะพอมาพบอาจารย์คือน้องแชมป์เคสเมื่อกี้นะคะโทรมาบอกเมื่อตอนวันเสาร์แล้วเมื่อวานคือวันอาทิตย์ใจเองก็มาดูมาพบอาจารย์แล้วได้มาคุยเซนก็โทรศัพท์เรียกคุณแม่เลยว่าคุณแม่อยู่ขอนแก่นนะคะคุณแม่มาเดี๋ยวนี้เลยนะคะมาให้ได้บอกว่ามาให้ได้คุณแม่ก็มีอะไรมาไหนบอกมาซิจะให้ทำอะไรก็บอกต้องมาพบอาจารย์ให้ได้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเจอตัวยากมากแล้วถ้าหลังคุณแม่หายเนี่ยเพื่อนคุณแม่จะตามมาอีกเยอะมากนะคะเดี๋ยวถามคุณแม่ว่าค่ะคุณแม่ก็บินมาทันทีเชื่อลูกสาวแล้วก็ได้รับการบำบัดเมื่อวานนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เดี๋ยวถามคุณแม่ว่าเมื่อคืนเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ก็นอนหลับสบายดีค่ะเพราะปกติเวลาจะนอนเนี่ยรู้สึกเหมือนเอวฝั่งนี้มันจะพับแล้วทำให้เรานอนลำบากคือจะนอนแล้วเราจะต้องแบบเหยียดขาไปฝั่งนี้ทั้งสองข้างอะไรเงี้ยแล้วจะให้มันตึงอะไรนี้เวลาอาบน้ำก็ต้องคอยยกยืดข้างหนึ่งแต่ว่านอนเนี่ยนอนไม่ค่อยสบายนอนแล้วเหมือนรู้สึกว่ามีอะไรมาทับในหัวใจนะคะไม่ค่อยมันหายใจไม่ค่อยอิ่มนะแต่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าโล่งขึ้นเยอะค่ะทำเมื่อวานเป็นครั้งแรกเมื่อวานมาไฟบ่ายถึงที่สามโมงกว่า
สรุปว่าท่านรับการบำบัดแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับสองครั้งวันนี้ด้วยค่ะมีอะไรครับคุณพี่อันนี้เป็นครั้งที่สองที่เมื่อกี้นี่อาจารย์เขาทำให้คุณถามเมื่อกี้ใช่ค่ะก็อันนี้เป็นความรู้นะคะว่ากระดูกทับเส้นประสาทบริเวณแถวต้นคอค่ะเผอิญว่าถ้าเป็นต้นคออย่างเดียวเนี่ยก็คือจะทำให้เป็นไมเกรนมือชาอ่อนแรงแต่ที่นี่เผอิญเขาเป็นช่วงทีก็คือประมาณช่วงทีหนึ่งนะคะทีหนึ่งเนี่ยมันจะมาทะลุแถวระบบปอดระบบหัวใจซึ่งพอเป็นระบบปอดก็เลยทำให้นอนไม่หลับติดยานอนหลับถูกต้องไหมคะใช่ค่ะถ้าไม่กินยานอนหลับคือจะเป็นอาการยังไงคะก็ตาแข็งค่ะอาการนี้ก็คือจะประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตาร้อนนอนไม่ได้เลยนะคะตัวร้อนหูร้อนหูออกลมหายใจไม่ออกคืออึดอัดไปหมดนะคะรายนี้ถือว่าโชคดีก็คือทานยานอนหลับนะคะเพราะเนื่องจากยังจัดกระดูกไม่ได้ทานยานอนหลับก็คือต้องยอมนะคะเพราะว่าบางรายเนี่ยไม่ได้ทานยานอนหลับแอนตี้ยานอนหลับส่งผลให้โอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงพาร์กินสันสูงเป็นต้นอย่างนี้นะคะเสร็จทันมาก็มีภาวะ L4L5ก็คืออ่อนแรงขึ้นที่เบื้องต้นเนาะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็กระดูกตรงตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะตอนนี้พลังจิตตรงนี้กับร่วมกับการแพทย์แผนไทยนะคะทำให้กระดูกสันหลังตรงนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้กันบ้านโจทย์ต่อไปก็คือเราต้องแก้กล้ามเนื้อผังผืดบริเวณแถวเอวเนื่องจากน่าจะค่ะคือถ้าเป็นลักษณะเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยผังผืดตรงนี้มันจะหนาเป็นปึกตัวตอนนี้ก็คือใช้พลังจิตของอาจารย์ไม่ได้ลดแคลเซียมที่ไปเกาะบริเวณแถวกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดเป็นผังผืดนะคะลดได้บางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาบำบัดอีกรอบหนึ่งเพื่อสลายผังผืดตรงนี้ทีนี้ถ้าในบางรายที่มาก่อนเราประมาณก่อนล่วงหน้าที่เรื้อรังเป็น10ปีค่ะกับส่วนใหญ่เราจะเคลียร์ได้หมดทั้งร่างกายแต่ถ้ายิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆและยังไม่ส่งผลล้มขายังไม่รีบไม่ออกแรงไม่อะไรเนี่ยเคลียร์ได้อย่างสวยงามมากเลยจะไม่เกิดผลกระทบอะไรเลยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเออเมื่อกี้เขารู้สึกว่ามีตาทิพย์จำได้แล้วเมื่อวานเล่าเรื่องตาทิพย์ที่เห็นแสงพลังงานของอาจารย์ไม่มีไรหน่อยค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเองไม่ได้คือจริงๆเชื่อเรื่องของพลังมาอยู่แล้วแล้วก่อนที่จะมาเรียนกับมาพบอาจารย์วีเนี่ยเคยเรียนทางด้าน spiritual counseling มานะคะซึ่งมันเลยเหมือนต่อยอดของเราว่าทำให้เราเองเนี่ยเปิดองค์ความรู้จากจักรวาลมาทำให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะในชาติปัจจุบันนะคะซึ่งตอนเมื่อวานเนี้ยที่อาจารย์ส่งพลังให้ใจนะคะใจรับพลังจากทางฝ่ามือแล้วใจเห็นมองไปที่อาจารย์คือหลับตาแล้วก็รับพลังคือเราจะรู้ได้ว่ามีพลังกระทบที่ฝ่ามือแล้วก็เห็นเป็นแสงตรงทางอาจารย์ขณะที่เราหลับตาอยู่ซึ่งจะเป็นสเปกตรัมเป็นโทนม่วงน้ำเงินขึ้นไปนะคะแล้วก็เราจะรับรู้ได้ถึงพลังงานของอิเล็กตรอนที่มันวิ่งเข้ามาจากจักระเรานะคะแล้วก็ฝ่ามือเราแล้วขณะเดียวกันตอนที่ใจเองเนี่ยถ่ายพลังส่งพลังไปที่คุณแม่นะคะอาจารย์ให้เราส่งพลังไปที่คุณแม่เราก็จะรับรู้ได้ว่าพลังลงมาจากข้างบนลงมากระทบที่มือเราที่จักระเราที่จักระคุณแม่ส่งพลังลงมาเป็นทอดๆนะคะถ้าเรามีความเชื่อแล้วจักรวาลจัดสรรเราจะเปิดรับพลังได้ง่ายค่ะเรียนถามค่ะเมื่อวานก็มาบำบัดเหมือนกันนะคะอาการเป็นอะไรบ้างคะคือปกติเป็นเด็กก้นงอนนะคะเด็กๆชอบเดินก้นงอนมันก็เลยทำให้ช่วงหลังเราเนี่ยโค้งนะคะเหมือนเคิร์ฟลงไปหน่อยนึงกระดูกบุ๋มไปนะคะแล้วก็สะโพกข้างขวาจะยกสูงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าคนทั่วไปจะไม่สังเกตก็จะไม่เห็นแล้วก็เมื่อวานอาจารย์ส่งพลังให้นะคะเราก็รับรู้ได้ทันทีว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลังจากที่ทำโยคะรับพลังเราก็ทำโยคะบางท่าปรับจนที่หมอดาวค่ะเช็คกระดูกให้ก็ปรากฏว่ามันตรงขึ้นซึ่งข้อเท้าเราอะสัมผัสพื้นเรารู้ได้ว่ามันตรงกระดูกเราอะตรงขึ้น
ปกติเท้าเราอะนะคะมันจะมีส่วนโค้งของเท้าใช่ไหมคะแล้วเวลาจะเดินเนี่ยเท้าข้างขวามันจะนูนขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งมันจะรู้ได้ว่าเท้าสองข้างอะความโค้งมันไม่เท่ากันแต่พอเราปรับเสร็จเราสัมผัสได้ว่าเราเดินได้เป็นปกติขึ้นเท้าสามารถเดินได้อย่างเสมอกันค่ะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าอีกท่านนึงท่านเดิมนะคะแต่ว่าจะพูดเรื่องพลังงานนะคะก็เป็นกลุ่มที่เชื่อเรื่องพลังงานสวัสดีครับทุกท่านครับก็เดิมทีครับก็คือผมทำงานอยู่ที่คลินิกนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะฮะปัจจุบันก็มีการสอนที่ของคลินิกด้วยจะเป็นวิทยากรสอนที่ตรงกับโยคะบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะอยู่ในแวดวงของเรื่องของการบำบัดในเรื่องของพลังงานแล้วประกอบกับตัวผมเองครับฝึกชี้ตรงอยู่ค่อนข้างเป็นประจำมันจะมีการนั่งสมาธิอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ฝึกนั่งสมาธิของที่กรงเนี่ยก็จะมีการเปิดจักระอะไรตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการเพื่อที่ผมได้มาเจอกับอาจารย์ได้ครับก็คือผมเป็นเพื่อนกับพี่บุ๋มจารุวรรณครับซึ่งเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ The Wish ก็เป็นคนที่ทำหนังสือให้อาจารย์ครับก็เลยคิดว่าการที่เลือกอาจารย์มาพบอาจารย์นะครับผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าพี่บุ๋มเนี่ยครับเวลาทำงานแล้วค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็ค่อนข้างจะพิสูจน์คนค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นผมจะค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวพี่บุ๋มแล้วก็การที่พี่บุ๋มมาทำหนังสือให้แสดงว่าจะต้องเป็นเรื่องพวกนี้จะต้องเป็นของจริงด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยมาเข้ามาหาอาจารย์แล้วก็สัมผัสในเรื่องของพลังของอาจารย์ด้วยเหมือนกันในวันแรกที่มาสัมผัสกับอาจารย์นะครับก็อาจารย์ส่งพลังให้คือไม่นานก็คือจักระตรงบริเวณจักระที่7นะครับจะเปิดค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สัมผัสจักระที่6ก็จะเปิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องพวกนี้ครับผมจะค่อนข้างสัมผัสกับเรื่องของพลังงานค่อนข้างเยอะครับก็เลยค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นอาจารย์ว่าจะสามารถที่จะรักษาพ่อผมได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ผมโทรไปหาพี่ใจครับก็คืออันนี้เป็นเพื่อนกันครับผมก็เรียนspiritual counseling ด้วยเหมือนกันก็ในเรื่องของสัมผัสพลังงานในจุดนี้ครับมันเป็นอะไรที่มีอยู่จริงแล้วเป็นเชิงในเรื่องของเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเราสามารถอธิบายได้นะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังผมอยากทราบว่าตอนนี้ก็คือบารมีของอาจารย์รู้ตัวว่ามายังไงตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะตั้งแต่เด็กเป็นยังไงบ้างคะจริงๆนะคะก็จะเป็นคนที่จิตใจตั้งมั่นคือแล้วก็อธิษฐานจิตใจอย่างเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะสำเร็จนะแต่ว่าช่วงนั้นก็อธิษฐานจิตคือตั้งแต่คือทุกอย่างจะมีอยู่ในหนังสือนะจะมีหนังสือตั้งแต่รู้สึกว่ามีโรงงานแบงค์ปี2530นะฮะแล้วก็ได้แล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มาทำธุรกิจเรื่องอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้พอจะเรียนสูงดูแล้วปี53ก็เลยว่าจะไหว้พระทุกวันจะนั่งสมาธิเพื่อที่จะคือสนใจเรื่องที่พุทธเจ้าบอกว่ามีการเป็นได้แต่เกิดแต่ตอนนั้นเรายังไม่พร้อมเพราะว่าเราต้องทำให้ครอบครัวมีเป็นหลักฐานที่มั่นคงก่อนก็เลยมาเริ่มให้แม่บ้านจุดธูปไว้จุดธูปได้พระแล้ววันนั้นน่ะสลิดพ่อและกัดที่ห้าก็เสด็จปฏิหารก็เห็นหมดแม่บ้านยิ่งขึ้นยิ่งลงหัวกระดาษพ่อนะจากก้าวหลงเป็นสิบก่อนแล้วก็เลยมีจริงๆนี่ตอนนี้ก็เลยต้องเรียกเพื่อนฝูงมาดูเรียกมากราบที่หิ้งพระเนี่ยนะก็เจตนาแสดงปฏิหารถ้าเป็นเจ้าแม่ตัวอื่นก็เป็นกลุ่มหลวงโยของหวังแล้วก็คือก็เลยมานั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงทุ่มหนึ่งก็มีคนมานั่งแล้วบางคนก็ห้องพักตอนนั้นยังไม่ได้ติดแอร์เป็นตึกแถวก็มีเป็นพักอะไรเงี้ยนะตอนนี้พอเราตั้งได้ประมาณ2เดือนแล้วก็เลยมาเพิ่มขึ้นเป็นเดือนเป็นวันละชั่วโมงตอนนี้ก็
ทุกคนก็มานั่งเขาก็หายหายจากการปวดหัวเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเรื่องพลังงานเนี่ยคือทุกคนสัมผัสได้หมดเพราะจริงๆเนี่ยปกติอาจารย์จะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราเป็นคนสมัยใหม่นะคะที่แรกเราก็ว่าเป็นมิตรของเสด็จพ่อรายการที่ห้าเพราะว่าเราจะบูชาเทพด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เราก็อธิษฐานตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วปกติตัวเองก็แปลกใจว่าเป็นคนธุรกิจเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีมันปลุกขึ้นมาการแก้ไขปัญหาหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราจุดทูบ16ดอกปักตรงแจ้งเราจะเป็นทำงานใหญ่ๆจะสำเร็จทุกครั้งก็จะเป็นคนที่ไม่ขอพอปี53ขึ้นมาก็ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาคุณตาคือพอเรื่องพลังงานเข้ามาเราก็จะมีอาการจิตวิ่งขึ้นอะไรเงี้ยตัวหนักอะไรเงี้ยพี่เราก็ไปถามผู้รู้บางพระองค์นึงก็บอกว่ายาหน้านั้นก็จะมาทรงอะไรเงี้ยแต่เราก็มันหลายอย่างค่ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะมีอยู่ในหนังสือเนี่ยแล้วพระอาจารย์จะต้องพิสูจน์ได้แล้วเราก็รู้ว่าทำไมถึงพิสูจน์ได้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยตั้งขังไว้ให้ประตูดินด้วยสัมผัสได้ด้วยเพราะจริงๆพอเรามาเจริญสติตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจิตเราก็เป็นวิชานะคืออยู่ที่ประจารสมาธิทุกอย่างมีเหตุผลหมดอย่างเราสั่งปั๊บเนี่ยเราเชื่อมพลังพลังมันจะมีหลายระดับระดับหนึ่งถึงสิบอย่างพระเจ้าจะอยู่ที่สิบพลังอาจารย์น่าจะอยู่ระดับที่แปดนะยังเป็นออร่าแล้วเราก็เชื่อมตรงนี้ลงมาให้ผู้คนได้แล้วคราวนี้อาจารย์ก็ทดสอบรักษาทั้งทางใจทั้งอะไรนะทดสอบอยู่ประมาณ2ปีคือแต่ละครั้งที่ทดสอบครั้งแรกถึงได้ผลหมดหูดับหนูได้ยินภายในชั่วโมงหนึ่งจนว่าอาจารย์จะทดสอบตัวโรคที่หมอรักษาไม่ได้แล้วตอนนี้ช่วงหลังเราก็เลยปล่อยวางคือมาเราก็เลยปล่อยวางเพราะว่าเรารู้ว่าบางคนเนี่ยเดินเนี่ยปวดขาเดินไม่ได้เนี่ยพอขาหายปุ๊บมันก็คือเขาก็กระทืบเท้าอะไรเนี่ยนะแต่ที่เราก็เลยรู้ว่าจริงๆกับพลังงานเนี่ยมันลดการอักเสบมันมีพลังงานลบส่วนหนึ่งแล้วก็พลังขึ้นจากความคิดของเราที่คิดลบเข้าตัวเราถึงจะเป็นขึ้นไฟฟ้านะฮะเพียงแต่ว่าเวลามันวิ่งเข้าไปนี่มันก็ไปติดกับเส้นนู้นเส้นนี้นะฮะมีทั้งพลังงานลบมีทั้งจากขึ้นความคิดของเราที่คิดนอกเหนือจากธรรมชาติไม่คิดตามธรรมชาติธรรมชาติถ้าคิดในด้านดีก็จะไม่เป็นอะไรถ้าคิดในด้านลบมันก็จะต่ำลงต่ำลงทุกคนต้องมีสติอันนี้ของเนี้ยที่แรกอาจารย์ก็โอ้ยหาคำตอบให้ตัวเองอยู่วิ่งไปหาครูบาอาจารย์อยู่จนกระทั่งก็มันก็จะจักรวาลจัดสรรมันก็จะรู้ขึ้นมาแล้วก็ไปอ่านเรื่องอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยเฉยแล้วเพราะว่าจริงๆมันเป็นคลื่นสนามพลังที่วิ่งขึ้นก็เรื่องก็เลยมารู้ว่าเป็นเรื่องของทางพระพุทธศาสนาที่เขาเรียกว่ามีนิพพานใจหรือปัญญาเล็กๆมาเนี่ยคือจิตเราเนี่ยเมื่อเรามันวิ่งขึ้นมาจากจักรวาลวิ่งขึ้นมาที่ท้ายทอยแล้วปรับเป็นพลังงานแล้วก็เป็นตอนใจก็เชื่อไม่ได้จะหนักหัวอะไรไม่แน่แต่ว่าก็ดีใจก็เชื่ออยู่อย่างนึงว่าเอ้าถ้าไม่ดีทำไมมันบำบัดโรคได้แต่ช่วงนั้นยังเคลียร์พลังงานตัวเองออกไม่เป็นไงก็สะสมมาที่บ้านอยู่พลังจักรวาลที่ลงมาติดจะไปดูดวงสว่างลงเลยแต่ตอนนี้เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะเป็นมา30ปีต้องกินยาก่อนน้ำมูกกระไหลอะไรเงี้ยนะฮะมันหายแล้วมันวิ่ง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 พลังตาวิ่งเข้าซึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของจริงค่ะจริงๆอาจารย์อาจารย์จำได้อาจารย์อธิษฐานมาเกิดซึ่งในหนังสือมีขอมาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็หลายๆอย่างก็เลยคิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเรามาทำอย่างนี้ทั้งโลกทั้งธรรมเพราะว่าจริงๆอาจารย์จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ปฏิบัติเข้มเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมีบุญเต่าด้วยส่วนหนึ่งคือเราจะเป็นคนที่ไม่ยึดติดจะปล่อยวางจะปล่อยวางคือมันจะเป็นอัตโนมัติทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดเราก็ไม่ได้อยากได้เลยคือถ้าเหนื่อยก็นอนไม่ได้นั่งอะไรเงี้ยจะไปนั่งเฉพาะกรรมฐานเวลาไปปฏิบัติธรรมนั่นเองทีนี้เราไม่ได้ถ้าเรายังทำธุรกิจการค้าการขายอยู่เหมือนเดิมหรือทำมาสังหารเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาแบบใส่ใจแม่บ้างหรือคือเดี๋ยวลูกค้ามาหรือก็มาโกหกผู้รับเหมาอีกจิตเสียลูกน้องอีกจิตเสียก็เลยอายุขนาดนี้แล้วจะ50แล้วเนี่ยก็เลยว่าเอามาทำอย่างนี้ดีกว่าใครว่าเราบ้าไม่ได้ไปเห็นจริงๆต่อหน้าต่อตาใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ศึกษาดูจนว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วตอนนี้ทุกคนฉะนั้นเนี่ยเรื่องการยังไม่ตายตัวดูจิตไม่มีมันตายเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะ
ทีนี้ถ้าอาจารย์จะไม่มาทำตรงนี้จะไปทำตอนเรามักโลกไปจิตออกจากร่างเอาก็เลยได้มาทำตรงนี้แล้วจะได้ปฏิบัติด้วยเพราะว่าจะต้องให้ทะลุเห็นใครไปนั่งในถ้ำมีความกลัวพุทโธพุทโธพุทโธ5ชั่วโมงอารมณ์กระสุนมากระสุนแสงสว่างเป็นสีขาวเหมือนหมอกเหมือนเมฆแต่ไม่กล้าทั้งหลับตาลืมตาอารมณ์ขึ้นมาดูไม่เห็นมันมืดหมดทั้งขาตึงทั้งเดือนในชีวิตปกติเป็นคนขี้กลัวอาจารย์พาเข้าไปนั่งเห็นจริงๆค่ะโอ้โหขึ้นผุดขึ้นไปเป็นฟ้าที่เราไปเห็นในถ้ำก่อนเดินออกมาตรงนั่งเลยเรียกครูบาอาจารย์เราเรียกก็เรียกไปแล้วคนมันไปเองนะฮะเดินมาพอมานั่งหน้าถ้ำปุ๊บจะมองปกติเองจะมองเห็นจากมันมืดมันจะสว่างขึ้นเพราะแต่ก่อนเราฝึกจิตทางหลวงปู่สดนะฮะทีนี้พุ่งออกไปนอกมองเพ่งแสงสว่างมาเลยก็ไปเห็นฟ้าเห็นดวงดาวโอ้โหเห็นแค่นี้โอ้มันมีจริงแล้วตอนนี้ตามอันนี้จะพูดตามประสบการณ์นะคะคืออ่านคำสอนของหลวงพ่อดีวัดสุตารามเรื่องจิตเรื่องอะไรเนี่ยซึ่งมันมาตรงกับทางนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเป็นสเปกตรัมจิตเราเนี่ยมันเหมือนพลังนิวเคลียร์ถ้ามันเป็นกัมมันตภาพแบบสีของจิตมาได้หรือมันเป็นคลื่นไฟฟ้าหรือมันมีซึ่งพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาเราเรียกว่ามีฤทธิ์ทางใจแล้วอาจารย์ก็เลยเฉยเพราะว่ามันวิ่งวนตอนนี้อาจารย์ก็ปล่อยวางแล้วเฉยๆแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีสติปัญญาคือสมมติเราบำบัดจากอาจารย์เอาแพทย์แผนไทยไปยุกมันเขารู้เรื่องกระดูกคืออาจารย์ไม่ใช่หมอกระดูกวิ่งเข้าแต่ครั้งนี้คนนี้เป็นมา30-40ปีเป็น10ปีเนี่ยก็ต้องเคลียร์กล้ามเนื้อช่วยด้วยเพราะว่าแล้วก็ต้องบอกเขาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเอ๊ะมันฟื้นเส้นประสาทได้ที่ตายได้นั่นเส้นประสาทที่แบบหมอว่าคุณกินยาไปใช่ผู้ที่เจ็บจะไม่เหลือตาไม่ได้เนี่ยคุณกินยาไปประมาณปีหนึ่งอย่างเร็วปีหนึ่งร่างกายจะสร้างเส้นเลือดฝอยที่มาใหม่อย่างช้า2ปีตอนนั้นอีกทำงานไม่ได้แล้วตาหลุดหน้าดำหมดแล้ววันนั้นอาจารย์เชื่อมให้อยู่ที่ฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในหนังสือซึ่งทุกคนเป็นบุคคลมีชื่อเสียงหมดก็จริงๆเนี่ยประวัติอาจารย์จะอยู่ในหนังสือจริงๆเนี่ยทางครอบครัวไม่ให้มาทำอาจารย์ก็เชื่อมพลังแต่นั้นก็เชื่อมของเสด็จพ่อรายการที่5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตรงนี้มันก็ไปตรงกับพลังที่กำลังในการต่างๆใช่ไหมฮะตรงนี้แล้วก็จริงๆจิตเราที่มีพลังความเป็นทิพย์จะปรากฏซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าทุกคนอยากเห็นเนี่ยก็คือว่าคืออย่างเช่นแสงนะฮะมันจะซอฟต์ลงมันจะไม่จ้าจะไม่จ้าแล้วก็คือจิตเราที่สว่างคืออาจารย์เป็นคนที่ไม่เชื่อเลยง่ายๆคือจะต้องมีเหตุผลมาอธิบายซึ่งตรงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้เชื่อแม้แต่คำสอนของท่านให้พิสูจน์เพราะทุกอย่างแต่มนุษย์มองไม่เห็นก็เลยว่าเป็นปาฏิหาริย์นะฮะทีนี้อาจารย์ก็เลยอาจจะมีคนอยู่บ้างก็เลยทุกคนก็เลยเห็นด้วยคนที่บ้านลูกน้องโรงพยาบาลเพื่อนฝูงเห็นหมดแล้วก็รักษาแต่ก็ไม่ก็เชิญเทวดามาเลยเจอเด็กพ่อบ้างเจอเจ้าแม่คนอินบ้างอะไรบ้างเลยพอช่วงหลังเราก็รู้มีช่วงหนึ่งนะอาจารย์ก็เข้าใจผิดก็พระบอกว่าก็จะมาทรงนะอย่านั่งสมาธิเพราะนั่งแล้วตัวจะหนักในที่จริงตรงจิตเราไหมแล้วเราไม่มีผู้รู้บอกไม่ดีพอดีแวดวงเนี่ยเป็นสายเราแบบสบายหน่อยนะแวดวงเป็นสายธรรมกายไงก็ไปเชิญเจ้าว่ามาเอาพวกนี้ก็จะไม่ให้รับถือเทพไงเอาเทพไปทิ้งลงน้ำอ่ะลมพัดใส่ลุกเราก็วิ่งพอเรามาปฏิบัติธรรมเอาลมขึ้นไปเงี้ยคือจริงๆอ่ะอาจารย์ที่ว่าอาจารย์อาจารย์มาจากตรงข้างบนนะคือจริงๆอธิษฐานมันเป็นผู้หญิงว่าไม่เอาสมบัติไม่เกิดในตระกูลเลยแต่ปัญญาอย่างเดียวเพราะจริงๆตรงนี้มันก็ตรงกับคำสอนคือเราไม่อยากได้นะแต่ว่าเราไม่อยากทำอะไรไม่อยากฝึกคือถ้าเราเหนื่อยแล้วก็นอนอ่ะธุรกิจมาก็เลยขันตัวเองมาทำตรงนี้ใช่เพราะว่าจะได้ฝึกก็เอาไงก็เอาละก่อนจะละโลกนี้ไปฝากไว้มันมีจริงๆเรื่องพวกคุณทำจิตคุณให้มันตรงกับธรรมชาติเรื่องสูงเพราะว่าเวลาไปนะฮะถ้าสิ่งห้าไม่พบนี่ไปอบายภูมิเนี่ยอย่างเช่นบางคนจะรักสัตว์เลี้ยงไงบางทีไม่ได้เลี้ยงแบบมันมาเองแมวมีแต่รักมันที่จริงเป็นญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วแล้วก็ผูกพันไงมันหลายอย่างมันมีเหตุผลในตัวหมดเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนเพียงแต่มันลดแปลเปลี่ยนเรื่องที่เป็นสาคมไปตามแต่ละจริตของแต่ละประเทศแต่ละเผ่าพันธุ์นะฮะเป็นศาสนาอย่างองค์เทพก็เจ้าแม่กวนอิมก็
ท่านก็เคารพถือเราต้องกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ถ้าสายฮินดูก็ไม่กินหมูใช่ไหมอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่ว่าสติแต่ละเพราะว่ายังถือว่ายังอยู่ในสามโลกอยู่แต่ว่าจริงๆถ้าเราลงไปนิพพานไม่ได้เนี่ยเราก็ทำพยายามทำนะฮะจริงๆจริงๆก็อย่างหลวงปู่เทพเลขุดรอย่างพระอุปคุตเนี่ยท่านจะเป็นเทพเจ้าชั้นสูงใช่ไหมฮะท่านก็ยังติดดีอยู่ท่านไม่เข้านิพพานจริงๆถ้าเทพชั้นสูงเนี่ยจะเข้านิพพานแค่วางดีท่านก็เข้าได้ซึ่งจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะมาสอนให้ทุกคนมองที่ตนไม่ใช่มองที่ตัวอย่างอาจารย์นี่ก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมก็ต้องรอไม่น่าเชื่อแล้วก็มันหลายๆอย่างในมนุษย์เนี่ยจริงๆมันสมมติมันเมื่อเรามาอยู่กับสิ่งสมมติแล้วเราก็ทำให้มันดีที่สุดเช่นเรามีรูปมีเต้าเนี่ยจริงๆเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อเวลาแต่ว่าเราก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติตัวเราด้วยเมื่อถึงเวลาที่เราต้องไปเราต้องปล่อยวางเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยบางทีเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นผู้อาฆาตหรือเป็นสิ่งที่ดีมาเนี่ยมันโยนกันไปหมดนะแล้วก็เราก็อยากตรงนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ช่วงที่มาทำนี่โอ้ยแบบอาจารย์ก็พอมีกำลังอยู่บ้างเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็พูดอย่างนู้นอย่างนี้ที่จริงเราก็มีต้นทุนนะเพราะว่าครอบครัวก็ไม่อยากให้มาสามีไม่อยากให้มาเลยเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่ตัวแล้วทุกอย่างอาจารย์ก็มาทำศูนย์การแพทย์คือมาศึกษาเอาเรียนเป็นหมอเกิดถ้ากลับอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมมาตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีน้องๆเข้ามาแล้วเพราะว่าเขาเห็นจริงๆคือถ้าจริงๆนี่มันไม่หายคือทุกคนต้องดูที่เกล็ดดูที่เปลือกเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องอจิมไตบางทีเราอยู่แต่ว่าเราเห็นอยู่แล้วก็เฉยๆเราเสร็จเราตั้งอยู่แล้วก็เฉยๆเราดูตัวนั้นก็จะปรับความเป็นทิพย์ก็ถือว่าโอ้จิตเป็นทิพย์ก็เลยเอามาตั้งสิสวนพลังจักรวาลก็เลยให้น้องหลุมคิดให้หมดทุกอย่างแรกก็โบกตัวคนนอนลอยเขาบอกว่าต้องยืนยันน้องหลุมคิดให้พี่หน่อยพี่เอาสีอะไรดีเจ็ดพี่บอกหลุมตัวไหนสีตัวไหนก็ช่างมาดูตัวเองนะคะคือสีเจ็ดสีไม่ชอบสีอะไรที่สุดเลยคือเอาที่มันเหมาะสมคือจะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรจะเชื่อเหตุผลไม่ต้องพิสูจน์ก็ยังว่าส่วนหนึ่งที่เรามาตรงนี้ได้ก็อาจจะมีบุญไม่งั้นเนี่ยถ้าเห็นอยู่คนเดียวนะเราก็ต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลประสาทแล้วก็ต้องกินยาอย่างเดียวใช่ไหมว่าเส้นประสาทมันผิดปกติเราเชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเราต้องรู้ให้ไปถามจนพลังลงมาก็แรกนะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเมื่อมีพลังจิตปรุงแต่งค่ะก็ถือว่าด้านดีนะคะถ้าจิตที่ดีถ้าจิตระดับล่างคือปรุงแต่งแต่เป็นระดับที่ไม่ดีมันก็จะมีข้อกรรมมาเข้าอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติคนก็เรียกว่าไสยศาสตร์เอาอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นจิตในด้านสูงป้าสว่างเนี่ยอย่างอาจารย์ไปแต่ละที่มีจิตอาจารย์จะสว่างจนกดแสงไฟแสงไฟจะซอฟลงแล้วก็แผ่ไปข้างหลังเป็นดาวทั้งกลางวันกลางคืนซึ่งก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เพราะว่าถามว่าอาจารย์อธิษฐานเอ๊ะทำไมทุกคนเห็นมันอ๋อเราตั้งขังไว้แล้วเราก็ตอกย้ำและพลังเราโอเคอาจจะสูงก็เลยทำให้ตูนไปเรียนเป็นบริเวณกว้างเพราะจิตมีอนุภาพยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูนะคะนอกโลกมันแตกโดยความภาคทิศนี้อารมณ์สินไปครอบตัวนี้นี่จะถามว่าพูดเก่งไหมนี่ไม่เก่งแต่พูดตามคุณได้เดี๋ยวจะลองถามอาจารย์เป็นตัวอย่างค่ะว่าเนี่ยพลังจิตปรับธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้อาจารย์ว่าปรับดินก็คือกระดูกทุกอย่างเนี่ยสมัยโบราณสมัยพันปีเนี่ยคุณเป็นหัวใจหรือว่าสมัยนี้ต้องผ่าตัดแต่นี้ปรับธาตุไงตรงรั่วใช่ไหมพอแสงเข้าไปปุ๊บร่างกายเคลียร์คลีนไม่ปุ๊บระบบทุกอย่างทำงานได้ปกติร่างกายมีกำลังแล้วซึ่งตรงนี้นี่จะมีระดับความสว่างระดับสูงคือประเทศใช่ไหมจะเปลี่ยนได้แต่ว่าท่านก็มีอาณาจักรของท่านเหมือนแม่ตะวันอันนี้ตามอาจารย์ที่อาจารย์รู้ขึ้นมานะคะแล้วคราวนี้มันไม่ได้คิดมันผุดขึ้นมาเองปรับธาตุคือมันก็จะงอกขึ้นมามันก็จะนั่นคือสมมติคนจะผ่าตัดหัวใจเนี่ยนะผ่าตัดหัวใจเนี่ยคือเดิน3ก้าวก็เหนื่อยจะตายแล้วกระช็อกแล้วต้องรีบผ่าหมดแล้วพอเคลียร์ไปแล้วนี่เข้าไปปุ๊บเดินได้เลยค่ะรอบบ้านไม่มีอาการค่ะแล้วประมาณ2เดือนให้ไปตรวจค่ะไปสแกนดูหัวใจเต็มค่ะหัวใจขึ้นมาเต็มลูคีเมียมันไม่ได้เป็นเลือดขาวนี่ก็ปรับที่ไขสันหลังซึ่งจริงๆเป็นการจะล่วงเกินกันนะฮะแต่ว่าถ้าคุณกำลังสูงกว่าคุณกำลังสูงกว่าคุณช่วยคนที่ต่ำกว่าได้แล้วคุณได้บุญจริงๆ
อย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติมีคนบอกว่าคุณเนี่ยไปทำนู่นไปทำนี่มานะฉันช่วยคุณได้คุณก็ไปทำมาสองอาทิตย์อะก็ถึงเวลาช่วยไม่ได้แล้วก็จิตของพลังงานลบด้วยคนป่วยด้วยก็เข้ามาอยู่ในส่วนที่เขามีกรรมอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือบาปอยู่แล้วเขาก็สาดสิพลังงานลบก็วิ่งเข้าไปเขาก็ด่าสิแล้วตอนนี้ถ้าเกิดไปตุ๊บๆช่วยไม่ได้พลังพวกนี้มันก็โกรธมันก็พ่นพลังไม่ดีใส่พ่นพิษใส่เนี่ยนะตรงนี้ก็ป่วยเช่นหมอนวดเป็นนวดมันบางทีก็จะโดนนั่นหมอนวดอย่างนี้นะก็จะมีเบี้ยแก้เบี้ยอะไรคราวนี้อาจารย์ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าพระองค์นั้นก็บอกคนนี้ก็บอกว่าโยมนี่ระวังเถอะเรื่องนี้แต่อาจารย์ก็ช่วยมานะที่ผ่านมานะแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีหรือว่าจะเคลียร์พลังงานออกยังไงคือมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งมันไร้รูปแบบอาจารย์ลองเล่าเรื่องปรับดินนะคะเช่นกระดูกงอกเป็นยังไงบ้างคะกระดูกงอกนี้ก็หยุดการเจริญเติบโตได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์ตามฟิสิกส์นี่คือตอนนี้อาจารย์รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องคลื่นกำลังภาพที่ตอนนี้รอบตัวอาจารย์จะเป็นคลื่นแม่เหล็กจะเป็นมันปรับได้แล้วมันจูนได้แล้วคือจูนได้คือมันเป็นคลื่นมันเป็นแม่เหล็กไปเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมันเป็นเรื่องของทางโลกอยู่แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยจิตของเทพเจ้าใช่ไหมคะหรือพระเจ้าก็จะเป็นมันจะไม่อยู่ในตัวมันก็จะเป็นวงๆสีเขียวสีแดงมีพลังงานพลังงานสีแดงอะไรต่างเขาสีขาวสว่างเนี่ยเป็นวงกว้างจิตของธรรมดาก็จะสว่างขึ้นมาเนี่ยน้อยๆที่เราเห็นดวงอ่ะแล้วตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นแบบขึ้นกระแสไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อได้กับจักรวาลได้หมดเลยอาจารย์พอมีเคสที่ทางกระดูกงอกอะค่ะกระดูกงอกกระดูกยกตัวอย่างอาจารย์พอจริงคือกระดูกงอกก็คือสามีตัวเองไม่เหมือนพ่อเขาก็จะเจ็บตลอดไปหาหมอไปหาอะไรก็จับเงี้ยตลอดเวลาตอนนั้นปี53ตอนนี้ได้มาได้ประมาณ4เดือนเราลงทางเขาก็หายไปแล้วก็เล็กตอนแรกปวดปากก็ทานเหล้าเยอะก็เจ็บตรงนี้ปรากฏว่าตอนแรกก็ขนาดอินนั้นแล้วก็ตกตอนเราก็เลยว่าไอ้ตกนี่คือพลังสั่นสะเทือนเพราะจริงๆคือพลังจะพุ่งข้างบนที่สูงเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าทุกคนเนี่ยทำใจให้มันสว่างได้เนี่ยสิ่งเดียวกันจะลงมาหาอยู่แล้วเพราะเขาจะลงมาอยู่แล้วเข้าเมตตาอยู่แล้วแต่ทุกคนเนี่ยมันเชื่อไม่ได้เวลาลงมาเห็นก็เป็นขึ้นตึ๊ด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 เลยนะแล้วก็อุ้ยมันคือพลังอาจารย์หนึ่งคือมันเห็นได้ตรงนี้พอเราตั้งผังแล้วดูคือจิตเราเป็นอุปจารสมาธิมีพลังอำนาจก็เลยทำให้กำลังจิตเรานี่ไปเชื่อมทำให้ทุกคนละเอียดด้วยเขาก็เลยมองเห็นสิ่งตรงนั้นได้เดี๋ยวแล้วก็เลยศึกษาหลายอย่างอีกรายหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำตอนนี้ก็คือปรับธาตุน้ำเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วเป็นหูดับอะค่ะรายนั้นเป็นยังไงบ้างคะลองเล่าก็ได้ยินค่ะจริงๆคลื่นตรงนี้มันอาจจะมีกระแสไฟฟ้าเรื่องพลังงานแล้วก็ความคิดของเขาแล้วเป็นกรรมของเขาก็จริงๆเวลามันลดลงมาเกิดมันก็จะมีดวงดาวของเราสาดไปจะรู้เลยซึ่งตรงนี้อาจารย์กำลังอยู่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับคนธาตุที่ท่านเข้านิพพานหรือเปล่าแล้วก็ไปเป็นตรงนั้นที่เชื่อมทั้งสามโลกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่สุขไม่ทุกข์หรือเป็นกลางอย่างเงี้ยนะช่วยเหลือกันตอนนี้พอส่งพลังเข้าไปปื๊ดเนี่ยหูอื้อหูเนี่ยก็จะลดลงหูต้องลดลงเพราะตรงนี้มันเป็นพลังที่จริงๆยิ่งกว่ามันอาจารย์ขอเรียกว่าเป็นสเต็มเซลล์ดั้งเดิมใช่ไหมยิ่งกว่าสเต็มเซลล์อีกเป็นอนุภาคบริสุทธิ์ถ้าเป็นสายของทางพุทธขอเรียกว่าสมบัติความสว่างว่าถ้าเป็นฝรั่งก็เรียกออร่าแล้วก็พลังของอาจารย์จะออกปักเมื่อถ้าจิตฐานจริงยกไฟนั่นเราเปิดเป็นลุ้งเจ็ดสีหมดเป็นลุ้งหมดเลยถ้าเราอาจารย์ก็เลยว่ามันเราไม่ขึ้นไปกลางในตัวเราเป็นกำลังเป็นตรงนี้ไงมันก็เลยส่งสะท้อนแล้วก็ไปเริ่มจิตเรามีกำลังพ่ออาจารย์เคยฟังตอนอายุ16ปีอาจารย์เริ่มนั่งสมาธิเพราะว่าตอนนั้นน่ะก็พัฒนากายกำลังดังแล้วก็อยากเห็นดวงแก้อยากเห็นมันเหมือนคือเราคนก็มีของเก่าก็จะสนใจพวกนี้พอดังปั๊บได้ชั่วโมงนึงโอเคเลยเป็นอย่างนี้ค่ะเล็กวงสีเขียวสีแดงสีเหลืองซึ่งตอนนั้นน่ะมารู้ตอนนี้คือกระสินเราคงได้กระสินดินน้ำลมไฟปฏิสิชาติเพราะว่ากระสินไฟอย่างของอาจารย์เนี่ยมองพระจันทร์จะซ้อนเป็น7 8 9 10ดวงแล้วก็คุณจะสีทองไฟแตกเพราะคราวนี้อาจารย์ก็เลยว่าผันตัวเองนี้ซะเพราะว่าเราจะปฏิบัติแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เกียร์ครอบครัวอะไรเงี้ยไม่มีเขาก็ต้องเข้าใจเพราะว่าพ่อห้ามมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็จะปฏิบัติของเราเนี่ย
คือถ้าเรานั่งสมาธิมากๆเนี่ยตบะเราแข็งขึ้นง้างปึ๊บเดียวนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นถ้าจิตใจที่ปล่อยวางนะฮะปล่อยวางแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเรามีกำลังของมหาพุทธครูบาอาจารย์ที่สูงเนี่ยก็สามารถเชื่อมจิตให้เราได้ก็เหมือนเราพบบัณฑิตพาไปหาผลถ้าเราพบคนพาเราก็ได้พาไปด้วยพลังตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นพลังความสว่างอย่างเช่นพลังงานเนี่ยเวลาอยู่ในโลกของอนุปภพเนี่ยพอพวกนี้เขาเห็นความสว่างเขาจะมาเขาไม่ได้ดูหน้าตานะฮะเขามาเลยบางคนก็มาอนุโมทนาบุญถ้าเราพูดธรรมะก็ต้องมาฟังเพราะเขาอนุโมทนาเขาความสว่างมันเข้าไปเลยมันเข้าไปเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนภพภูมิได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกที่ต่อต้านแล้วก็มาพระพุทธเจ้ากลับมาฮะไปทางไหนความสว่างตกความมืดหมดขอให้เราสว่างมากแล้วก็เตือนลอยขึ้นข้างบนสูงอาจารย์เคยไปส่งพลังในห้อง ICU อะค่ะใช่เคสต้นนี่จริงๆนะคะคุณต้นเป็นอาจารย์ทำแรกๆเนี่ยโอ้อาจารย์สี่ห้าปีไปเที่ยวตอนนั้นทำกับคุณไปเที่ยวกับคุณอะไรจันเจ้าฉายคุณวีดีพีไปเที่ยวทำบุญสร้างกระโตงพุทธีอะไรเงี้ยโอ้ชีวิตที่เหลืออยู่มาทำตรงนี้ดีกว่ายังไงคือเราได้ปฏิบัติด้วยแล้วเราก็อาจารย์ที่ว่าจะให้มันทะลุไปเลยแล้วก็กลับไปก็ให้รู้จุดเลยก็เลยเรียนรู้มาว่าเทพเจ้าชั้นสูงเนี่ยเขากำหนดได้เลยเขามีมหาสติเนี่ยเวลาตกพวังนี่เขากำหนดแล้วก็จะไปเกิดตรงไหนแบบไหนตรงไหนก็เลือกได้หมดเลยมีแต่พวกเราที่พลังไม่รู้แล้วนึกได้ทางลบไปลบแล้วนึกได้บวกไปบวกแล้วก็ที่ทุกคนถามอะไรก็คือเคสไอซียูอะค่ะอันนี้คุณป้าอย่างกับตาคุณป้านี่เป็นคนที่ไม่เชื่อเลยมากแต่เป็นคนจิตอาสาทุกคนดีมากๆนะคะคนที่โทรหาอาจารย์จะเข้ามาต้นก่อนแล้วก็จบวิทยาลัยจุฬามาด้วยแล้วก็ศึกษาพลังอาจารย์อาจารย์เรื่องการอักเสบได้มาลงมะเร็งได้เคส ICU เนี่ยเป็นคุณพ่อของเพื่อนอันนี้เป็นคุณพ่อของเพื่อนล้มฟาดพื้นสมองหยุดทำงานสมองตายใส่เครื่องช่วยหายใจส่งผลให้ไตวายฉับพลันก็เลยว่าจะมาช่วยพี่พะเยาวันนั้นน่ะพอดีขอนแก่นมาอยู่ขอนแก่นไปทำงานที่ขอนแก่นจะขึ้นเครื่องมาตอนเย็นโทรหาพี่พะเยาช่วงบ่ายสามช่วง5 โมงเย็นคุณพ่อพี่จะไปแล้วคุณนี้คุณหมอบอกว่าโคม่ายังไงความดันต่ำหมอฉีดยากระตุ้นตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ขึ้นคราวนี้หมอก็เลยว่ามันต้องฟอกไตหมอไม่กล้าฟอกไตก็เลยจะปล่อยให้ไปตามแล้วก็สั่งเลยสั่งตรงนั้นเลยสั่งทางโทรศัพท์เลยให้เอาหูไปเลยสั่งให้ไตฟื้นไม่ใช่สิ่งที่ไตฟื้นสั่งให้ความดันเนี่ยขึ้นสูงอีกครึ่งชั่วโมงเราฝังประมาณ20 นาทีแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเราโทรความดันขึ้นแล้วพอตอนเช้าวันมาถึงคืนนั้นตอนเช้าก็ไปเยี่ยมเขาเนี่ยพวกเปิ้ลเนี่ยแล้วก็มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยก็รู้ก็ไปจับที่ถุงฉี่ชี้ออกมาหมดแล้วไงคราวนี้อีกวันที่ห้าหมอถึงมาบอกว่าไตทำงานตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วก็มันลดการเช่นแพทย์ทุกคนเนี่ยเกิดแพทย์ทำเรื่องดีไหมคะคือแพทย์แผนไทยแพทย์สมุนไพรไทยส่วนมากบางอย่างเราอยากไปฟังหมอแผนปัจจุบันมากเวลาเขาเข้าใครเข้าไอซียูก็จะเจาะขาใช่ไหมฮะให้อาหารให้เราจนช้ำหมดส่วนมากจะติดเชื้อตายตัดขาตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เทสฉุกเฉินอีกก็จะมีป้านภาที่ไปภูกระดึงอะค่ะเออป้านภาเนี่ยอาจารย์ก็ดูไปเป็นคนใจดีไงตอนนั้นจะไปนั่งสมาธิที่ยอดบนยอดภูเรือก็เลยจองตั๋วก็บินชวนแกไป2 อาทิตย์เราเดินไปแกอายุ70ตอนนี้78ปีแล้วแกเป็นความดันสูงไม่รู้ไปมาขึ้นเครื่องบินไปมาขึ้นถึงยอดภูแล้วหายใจไม่ออกความดันขึ้นแล้วก็เพียรพื้นอยู่ได้นะคะอยู่ได้แล้วก็เราก็ช่วยชีวิตคนไม่เยอะคือชาวบ้านช่วงหลังนี้จะช่วยเฉพาะโรคที่หมอรับไม่ได้แล้วก็เราอยากเทสพลังงานอะไรมาช่วยได้ด้วยแล้วกรณีที่หายใจไม่ออกพลังตัวนี้เนี่ยมันจะไปล้างไงมือในเครื่องกระแสที่ติดพวกไมเกรนพอถึงเวลาอากาศเย็นหน่อยหน่อยก็จะปวดจี๊ดขึ้นพอปุ๊บมันจะไปล้างเองมันเป็นใจฟ้าเข้าไปแล้วไปล้างใจฟ้าที่ออกซึ่งเป็นคือพลังงานเสร็จแล้วมันขยายขึ้นมันขยายเส้นเลือดตีบได้เส้นเลือดเราได้หมดเราจมหัวใจได้หมดโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเพราะข้ออาการมีรถประเทศเราเล่าเคสไมเกรนที่กระแพงเพชรนะคะที่ว่าไปอ้วกไป24 ชั่วโมงไอซียูอะค่ะใช่พอดีเป็นลูกน้องแฟนตอนนั้นเขาเลยเป็นผู้เป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการสามีนะฮะซีเก้ามหาไทยก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่กำแพงเพชรแล้วลูกน้องนี่แหละเขาก็มาพาเราไปเขาบอกว่าบ่ายประมาณ 5
5โมงเย็นก็จะอ้วกแตกวัวจนจะต้องกินยาก่อนไม่งั้นจะแบบวัวจนแบบอ้วกนะเป็นมาเท่าไหร่นะกี่ปีนะหลายปีนะที่ต้องไปสัมภาษณ์นี่ก็ติดตามติดยูทูบอาจารย์ก็เคลียร์ให้แล้วก็โทรไปแล้วให้เขาอธิษฐานมันก็ได้เพราะตัวนี้มันเชื่อมได้หมดเชื่อมได้หมดแล้วจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยดูอะไรให้ดูแก่นอย่าดูเปลือกทุกวันนี้ส่วนเรื่องมันเป็นเรื่องที่เรารู้ขึ้นมาและเป็นเรื่องพลังงานและมีเหตุผลบางอย่างเราสงสัยขึ้นมาการขุดนั่นแหละเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้การขุดรู้ขึ้นมานั่นแหละคือจิตเราเนี่ยเป็นธาตุรู้เราเรียนไหว้ตายเกิดมาเป็นล้านๆชาตินะแต่ก็อย่ากลัวเรื่องพลังไอคือถ้าเรามีสติปัญญานะคะถ้าเราไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราสร้างกรรมปัจจุบันเนี่ยทำปัจจุบันเนี่ยที่เห็นหน้าตาหนูก็ต้องมารอเวลาเราใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ว่าถ้าเรามีสติปัญญาหรือพระเจ้าสามารถพระเจ้าสามารถตรงเลยกับอาจารย์ให้ดูอยู่ที่ปัจจุบันถ้ามีสติปัญญาหนูก็ทำให้กรรมหนูมันเบาได้แล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะพึ่งคนที่มีกำลังสูงกว่าได้ก็ถือว่าดีซึ่งอาจารย์ก็กล่าวว่าจะจอดแล้วก็จะให้เชื่อมนะก่อนถ้าพักหนึ่งเพราะว่าเราคงไม่ไหวเรื่องบำบัดนี่มันได้แค่จำกัดอาจารย์แล้วล่าสุดอาจารย์จะไปประเทศไหนอะไรไหนต่างประเทศเขาเชื่อเรามากกว่าตอนนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยนะยังอาจารย์มาทำงานในพนักงานตรงนี้นะเราก็คิดว่าแต่ตอนเราอยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อิจฉากันเล่นนี้กันฮะไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์เหมือนกันค่ะวงการนี้เหมือนกันพอดีพอมีปัจจัยต้องเปิดเลยค่ะเปิดศูนย์พลังจักรวาลที่เคยสุขุมวิทเปิดตกแต่งเปิดบ้างเดือนนี้ปิดตั้งเดือนค่ะแล้วก็เปิดคลินิกอยู่ข้างๆบ้านตึก3ชั้นก็ปิดคือเปิดให้มันรองรับเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวจับนะเป็นหมอเถื่อนอย่างนี้เอ้าแล้วว่าอย่างนี้พูดมาทำรายการทีวีเพื่อเผยแพร่ว่าคุณเห็นอยู่ตำตำเต็มตาหรือคุณจะเชื่อไหมล่ะคุณเห็นเนี่ยอ่ะทุกอย่างทุกเคสแต่ละรถให้ดูสดๆเลยเนี่ยแบบนี้นี่ก็คือเขาก็จองคิวกันมาแล้วอย่างคุณประปังมาคลินิกอาจารย์ไม่ได้เปิดนะช่วงนี้ต้องมาที่อาจารย์เปิดก็ยิ้วมาเลยกระดูกตรงแต่ตอนนั้นอาจารย์ทำไงถึงได้ทำตรงนี้แล้วก็ว่ามันจะหายก็มันหายพระเคยบอกว่าโยมแล้วมันจะหายแล้วมันหายไปดิเพราะมันไม่ได้สนใจคือถ้าไม่ได้เนี่ยเราจะบอกตรงๆเลยมันไม่ได้ต้องการมันอยู่แล้วที่มาทำตรงนี้นี่ก็เราก็ถือว่าแต่เราไม่กลัวไงเพราะเราถือว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยใครบ้าเราไม่ได้ใช่ไหมแต่แรกๆเนี่ยทุกคนที่ไม่รู้นี่ก็จะต้องบอกว่าโอ้แล้วจริงๆอาจารย์ก็จะเอาเฉพาะคนที่มีกำลังหมายถึงว่าจริงๆมันจะมีพลังงานลบแต่มันก็จะเบนถึงคุณนะถ้าคุณมีสติคุณเห็นอย่างนี้ทำไมไม่ซื้อหนังสืออาจารย์เนี่ยเอาไปศึกษายูทูบมีคุณน้อยก็ไปดูเห็นชัดเจนแล้วมีศรัทธาแล้วถึงมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณเชื่อมันพลังงานพวกนี้มันเข้ายิ่งกว่าอะไรมีเข้มเป็นที่ความดันหายเลยเพราะว่าเขาละอาจารย์ลบจบครั้งแรกอาจารย์บอกคุณยังไงบอกว่าจะให้อาจารย์หน่อยคุณอาจารย์บอกทำไมพี่วีอย่างนี้ไปเกรงใจไงมันเป็นยูทีก็เลยถูกจัดให้ที่โรงแรมศิวาเทวโรงแรมทำไมอาจารย์ก็เที่ยวพลังบางทีภาษาบางที5นาทีลงกระดูกปิ้งขึ้นปึ้งปึ้งปึ้งปังเพราะว่าน้องเราเป็นคนใจดีแจกของเนี่ยเด็กมันก็ไปบอกมันคุณอาจารย์ก็จะทำอะไรสำเร็จนะก็ทำของฝรั่งอยู่พวกที่ไม่หายมาก็โอเคเอาตอนนี้ต่างชาตินะต้องเปิดถามนะคือตอนนี้เนี่ยมันก็มีนักพลังงานระดับนานาชาติอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นชาวอิหร่านเป็นด็อกเตอร์ทำฟิสิกส์ตอนนี้ก็มีปัญญาในเมืองไทยแล้วพอดีว่าจักรวาลจัดสรรเพราะอาจารย์เชื่อเรื่องตรงนี้คือยังไงอ่ะมีเบื้องบนด้วยคือไม่ให้เราลำบากหรอกเสร็จแล้วก็จะดูอยู่ขึ้นมาก็มีเบิ้ลสายเข้ามาแล้วก็ส่งยูทูบไปให้ดูด็อกเตอร์เห็นปั๊บนี่มันระดับก็บอกนี่ระดับโลกงานตรงนี้เนี่ยเขาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษส่งให้นักพลังงานที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่คูเวตแล้วก็ที่นิวซีแลนด์เขาโอเคตอนนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษถามว่าพี่ๆทำไมไปเรียนอาจารย์ไม่เอามาใส่หัวเรามันไม่ได้ประโยชน์ช่วงนั้นกรรมฐานสมาธิแล้วก็ดูจิตตัวเองดีกว่านะคะเราจะมาใส่ทำไมให้มันลกหูลกตาเราเอาที่มันจำเป็นอันนี้คือตัวเองนะคะคนไหนจะทำอะไรก็นั่นไปตอนนี้นี่เขาเชิญอาจารย์ไปเป็นมาสเตอร์ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่จะได้ไปอยู่ในกลุ่มตรงนั้นแล้วก็ประสบเรื่องไปดูซึ่งในนั้นมีนักพลังงานระดับโลกหมดซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราชาวเวียดนามในกลุ่มตรงนั้นนะคะเป็นเอ็นจีโอเนี่ยคือคุณเทเรซ่าซึ่งเป็นภรรยาของท่านเรือนวินดัง
ก็คนคนนั้นเรื่องตรงนั้นแต่ว่าต้องเติมว่าพลังอาจารย์เนี่ยเยอะกว่าทั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องมาพูดนะสุดยอดตอนนี้เห็นว่าการ์ดถึงจะได้แล้วการ์ดตอนนี้ได้มาอาจารย์จะไปได้ทั่วโลกแล้วตอนนี้เขาก็จะส่งตัวอะไรมาให้อาจารย์ดูว่าอาจารย์จะเซ็นสัญญากับเขาปีต่อปีไหมเพื่อพี่ก็จะมีกลุ่มพลังงานอยู่แล้วไงอย่างพวกเราเนี่ยบางคนไม่เชื่อเนี่ยพวกนี้ไปเปิดจักรับแล้วก็เจออาจารย์จะทำมูลนิธิอยู่แล้วไงเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยคนตอนนี้เราเปลี่ยนกำลังทรัพย์ละเอียดของเราเพราะว่าอาจารย์อธิษฐานไม่เอามันไปเกิดไม่ให้ไปเกิดในตระกูลอวยหรือสมบัติจักรพรรดิจริงๆเราจะเลือกเกิดได้แล้วก็ดีใจได้ว่าไม่ไปเกิดมีแล้วเพราะว่าเราได้รู้จักทุกเลยนะทุกเลยตั้งแต่หลายอย่างขึ้นมาแต่ไม่ค่อยกอดต้องครอบครัวด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้แฟนก็กลับแต่ว่ามันหลายอย่างนะคือมันก็ตรงนี้เห็นทุกข์นั่นแหละมันถึงทีตัวเองไงมีใครมีคำถามอะไรไหมคะเนื่องจากใกล้หมดเวลาแล้วใกล้หมดเวลาแล้วนะซึ่งตอนนี้นี่ทางตอนนี้นี่ด็อกเตอร์คนนี้ก็คือว่าทางคูเวตเร็วมากไวมากก็จะเชิญมาเป็นบำบัดแล้วตอนนี้ถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาจะก็จะต้องไปตรงนั้นก็แต่ว่าจะทำไปมีรายการทีมนะคะช่องเฮสทัพซึ่งจะหยุดไปช่วงเมื่อกี้เนี่ยนะใกล้จะเริ่มมกราเอกุมภาแล้วก็จะส่งผลงานมาให้ดูเพราะว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มันช่วยคนได้เยอะทุกคนจะได้ทำจิตตัวเองเนี่ยให้ใช่ไหมคะมันมีจริงๆก็ขอบคุณอาจารย์วันวิไลเบิ้งหลักๆก็คือพลังตรงนี้ช่วยลดการอักเสบแล้วก็จัดกระดูกเข้าที่เป็นต้นนะคะแล้วก็เอ็นฉีกขาดตลอดปวดตลอด24ชั่วโมงเราไม่กลัวนะคะจะกินมอร์ฟีนนะเอ็นฉีกหมอว่าต้องเยอะไหมเราจัดการได้กระดูกก็ไปได้ค่ะมะเร็งมันลดการอักเสบมะเร็งมันก็ได้แต่ถามว่าจริงๆเนี่ยก็ถึงว่าอาจารย์จะให้อาจารย์จะเชื่อมพลังให้แล้วก็ให้ไปที่ฐานแล้วเราโทรมันได้หมดเลยแต่ว่าถามว่าอาจารย์จะรักษาคนได้เยอะได้ทั้งหมดมันไม่ได้เราได้แค่ระดับนึงค่ะก็กินเราจะให้ความรู้เมื่อกี้มีคนถามว่าถ้าเกิดใส่เหล็กมาแล้วอะไรดามมาแล้วอะค่ะคือจะบอกว่าไม่ว่าจะใส่น็อตหรือเปลี่ยนกระดูกมาแล้วตามสภาพค่ะเราจัดมันจะไหลลื่นส่วนที่เหลือได้ลดการเจ็บอักเสบได้แต่ตรงที่ทำมาแล้วมันจะเคลื่อนประมาณ 4-5 ปีตามสภาพค่ะถ้าใครผ่าตัดมาแล้วคือตามสภาพนะคะถ้าใครยังไม่ผ่าตัดมาหาเราก่อนค่ะจะดีมากแล้วก็เคสอุบัติเหตุจะเป็นไปตามลักษณะของอุบัติเหตุเพราะว่ากระดูกบางอย่างบินไปแต่บางอย่างแค่แตกบางอย่างแค่ลักษณะเคลื่อนนิดเดียวกระดูกสันหลังไม่หมดร้าวนี่นะขาวเลย2เดือนได้เอ็กซเรย์นะก่อนทำเพราะว่าหนักมากเลยกระดูกมีข้างหน้าแล้วก็เป็นร่วงๆจนร้าวขาวหมดก็โอเคนะคะโอเคแล้วก็แต่ว่าทุกคนก็ต้องระวังนะพอเสร็จไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปทำแบบเดิมอีกก็เป็นสิ่งที่จะกลับไปป่วยได้เหมือนเดิมเหมือนเราตึงหวัดถ้าเราไปตากฝนแล้วก็ต้องหิ้วทุกอย่างแล้วก็ต้องรักษาร่างกายเรามันไม่เจ็บปวดไม่ทรมานตอนนอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วอาจารย์มีหนังสือนะก็มีหนังสืออยู่โลกไลน์ด้วยพลังจิตทิพย์นะคะถ่ายอยู่ที่บูธนะคะก็ไปติดต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมขอบคุณอาจารย์วันวิไลกันเพชรนะครับแล้วก็ในนามของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตก็ขอขอบพระคุณอาจารย์วันวิไลกันเพชรที่ให้เกียรติมาพูดในสิ่งที่มีคุณค่ากับแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะชัดแล้วค่ะพูดชัดแล้วหายไปไหมแต่คอเราเหมือนหมออย่างเนี้ยเอียงเป็นตัวเอสเลยเนี่ยเป็นตัวเอสเลยใช่ไหมโอ้โหเป็นตัวเอสแน่ตัวยังไม่ได้ทำหน้าเราหลังไม่ได้โยคะเลยรับพลังอย่างเดียวยังไม่ได้เราไม่ได้ดันนะอาจารย์ดันให้โอ้โหเราไม่ได้ดันนะเราไม่ได้ดันนะอาจารย์ดันให้นั่งตรงเนี้ยอาจารย์ที่มันแปลกก็เรื่องราวตรงเนี้ยเนี่ยจริงๆทีมแพทย์วันนั้นอ่ะเขาจะรู้ดีกว่าทางสูเขาก็ยืนยันว่าเป็นก้อนเนื้อนะแล้วก็ห้องที่เอ็กซเรย์ขึ้นมาเขาก็ยืนยันว่าเป็นห้องเนื้อนะ
แล้วเขาก็บอกจุดตำแหน่งเขาก็เลยพาไปตามนั้นไหนๆคืดเขียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมาขอบคุณมากด้านล่างด้านล่างมันไม่ได้ผัดสมัครจะไม่ได้ใช่ไหมหมอบอกว่าอ้าวปกติดีแล้วนี่ไปกินยาอะไรมาหมอว่าผมว่ามันจะกินอะไรไม่น่าเสียกว่าตกเชื่ออัศจรรย์จริงๆครับปัจจุบันผมเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมต้องยืนกินข้าวเมื่อวานนี้นอนกินข้าวในที่บนเตียงเลยนอนปั้มแล้วก็กินแม่เอาข้าวให้แล้วก็เมื่อเช้านี้ผมนั่งไม่ได้ผมก็ต้องยืนกินแต่พอนั่งเมื่อกี้นั่งข้างล่างก็นั่งก็ต้องลุกๆนั่งอยู่ด้วยก็นั่งยาวไปครับเมื่อเช้านี้อาบน้ำมาก็สมุนได้แค่มือถึงก้มไม่ได้เลยก้มไม่ได้แต่ถ้าผมก้มมาแล้วใครก็คงจะแบบร่วงอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละลองนึกดูคือผมไปนอนโรงพยาบาล5วันผมออกมาเหมือนหนักกว่าเดิมแต่มานอนอยู่บ้านวันนี้มาหาหมอวิทย์ก็อีกวันเกือบวิ่งเลยเส้นประสาทที่เกี่ยวกับอักเสบปากเบี้ยวมึนหัวหายด้วยแล้วหยุดเจ็บเลยจีบเจ็บแต่ตอนยิงไม่เจ็บใช่ไหมก็เจ็บอยู่ก็จะแต่มันไม่เจ็บแรงมันไม่หนาหนาไงผ่านมา3วันอาการรู้สึกว่าจะปกติแล้วไม่ปวดหัวหลังก็ดีขึ้นครับ